สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะพี่น้องได้ยินเสียงชัดเจนนะฮะคุณพระเจ้าวันนี้พี่น้องมีความสุขในการนมัสการพระเจ้าไหมคะถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงประชนอยู่เอเมนรู้สึกสบายดีเนาะไม่ต้องถือนะฮะขอบคุณพระเจ้าวันนี้อยากจะบอกอย่างนี้ว่าพวกเราทุกคนเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเชื่ออย่างนั้นไหมเชื่อไหมคะอาเลียไม่เฉพาะผู้ที่อยู่ที่คริสตจักรของพระเจ้าที่นี่ผู้ที่นมัสการพระเจ้าและกำลังฟังพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ท่านเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้านะดังนั้นในเช้าวันนี้เราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันดิฉันอัญเชิญพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์บทที่61ข้อ1ถึง3ขอที่ประชุมที่จะยืนขึ้นด้วยกันเราให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะฮะอิสยาห์61ข้อ1ถึง3 1 2 3พระวิญญาณของพระยาเวองค์เจ้านายทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระยาเวทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนที่ทุกข์ใจพระองค์ทรงข้าพเจ้าไปเพื่อปลอบโยนคนชอกช้ำใจและเพื่อประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยทั้งประกาศการเปิดเรือนจำแก่ผู้ถูกจำจองเพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระยาเวและประกาศวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของพวกเขาเพื่อชูใจทุกคนที่ไว้ทุกข์เพื่อจัดเตรียมให้กับพวกที่ไว้ทุกข์ในซิโยนคือให้มงกุฎแทนขี้เถ้าแก่พวกเขาและให้น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์เสื้อคลุมแห่งการสรรเสริญแทนจิตวิญญาณที่ท้อแท้แล้วคนจะเรียกพวกเขาว่าต้นโอ๊กแห่งความชอบธรรมที่พระยาเวทรงปลูกไว้เพื่อสำแดงพระสิริของพระองค์เชิญนั่งได้ค่ะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะสาธุการแด่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าข้าในเช้านี้เราขอบพระคุณพระองค์ที่เราทุกคนมารวมตัวกันที่นี่และนมัสการพระองค์พระเจ้านี่คือโอกาสที่สุดยอดสำหรับชีวิตของเราขอพระวิญญาณของพระเจ้าได้โปรดเคลื่อนไหวอยู่เหนือท่ามกลางเราพระเจ้าข้าให้เราทั้งหลายได้อิ่มเอมในการเจิมของพระเจ้าและได้แช่อิ่มในความรักของพระองค์พระเจ้าข้าได้โปรดตรัสบางสิ่งบางอย่างกับเราเพื่อที่เรานั้นจะนำไปใช้ในชีวิตของเราและดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเราอธิษฐานทูลฝากช่วงเวลาต่อไปนี้ไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์นะหัวข้อที่จะแบ่งปันในเช้านี้คือเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเรายังคงอยู่ในบรรยากาศของการทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นที่โปรดปรานของพระองค์เอเมนนะพระธรรมอิสยาห์61ข้อ1ถึง3เนี่ยได้บอกให้เรารู้ว่าปีนี้เป็นปีที่เราจะประกาศความโปรดปรานของพระเจ้านะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยดิฉันได้แบ่งปันพี่น้องในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานจำได้ผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานจะต้องมีอะไรมีพระเจ้าในชีวิตและมีการเจิมในชีวิตมีการเจิมจากพระเจ้าผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานจะต้องมีการเชื่อฟังและทำตามนะฮะผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานจะต้องมีการแสวงหาและอยากที่จะรู้อยากที่จะอยู่ใกล้พระองค์นั่นคือสิ่งที่ดิฉันได้นำมาหนุนใจพี่น้องในต้นนู่นสัปดาห์นู่นนะฮะแต่พี่น้องทราบไหมคะทั้ง3อย่างเนี่ยจะค่อยๆจางหายไปจากชีวิตของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นมีพระเจ้ามีการเจิมมีการเชื่อฟังทำตามมีการแสวงหาอยากอยู่ใกล้เมื่อเวลาผ่านไปมันจะค่อยๆจางไปจากชีวิตของเราที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเรายุ่งที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเรายุ่งเรายุ่งอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้เรายุ่งอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบที่เรามีในครอบครัวเรายุ่งกับหน้าที่การงานเรายุ่งกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราจนเราลืมที่จะแสวงหาและอยากอยู่ใกล้พระเจ้าเรามักจะมีข้ออ้างด้วยเหตุผลที่บอกว่าฉันยุ่งฉันไม่มีเวลา
อันนี้เป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นในโลกของเราทุกๆคนมีเหตุผลนี้ในชีวิตพี่น้องคะและเหตุผลเหล่านี้มันทำให้เราห่างออกจากพระเจ้าเรื่อยๆเราตรวจสอบตัวเองง่ายๆเลยหนึ่งเราอ่านพระคัมภีร์ต่อเนื่องไหมสองเรานมัสการพระเจ้าต่อเนื่องไหมสามเราอธิษฐานกับพระองค์ต่อเนื่องไหมเราอธิษฐานแค่ตอนที่เรามีเรื่องในชีวิตหรือเปล่าหรือเราอ่านพระคัมภีร์แค่อ้าวก็พี่บอกให้เฝ้าเดี่ยวจบหรือเรานมัสการพระเจ้าแค่วันที่เราต้องรับใช้หรือวันอาทิตย์อย่างนี้อันนี้คือที่เราตรวจสอบชีวิตของเราพี่น้องคะเราไม่ต้องตรวจสอบคนอื่นเราตรวจสอบตัวเราเองนะฮะเพราะว่าทั้ง3อย่างนี้จะหายไปจากชีวิตของเราถ้าเราหย่อนยานกับเรื่องต่างเหล่านี้ไม่เว้นไม่ว่าท่านจะเป็นคริสเตียนมา1ปี2ปี20ปี30ปีหรือ40ปีทุกคนเหมือนกันหมดถ้าเราหย่อนยานเรื่องพวกนี้สิ่งต่างๆนั้นจะจางหายไปจากชีวิตของเรานะฮะในเช้านี้ดิฉันนำพระวจนะของพระเจ้าในอิสยาห์บทที่61ข้อ1ถึง3มาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะย้ำเตือนพวกเราถึงสิ่งที่เป็นความปรารถนาของพระเจ้านะเพราะว่ามันทำให้เรากลายเป็นที่โปรดปรานของพระองค์มันจะทำให้เราเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้ตลอดชีวิตของเราตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้คำว่าโปรดปรานภาษาอังกฤษใช้คำว่า favor favor ต้องอาศัยเจ้าของภาษานิดนึงนะอาจจะออกสำเนียงไม่ชัดต้องขออภัยด้วย favor มีตัว f a v o u r favor นะคะไม่ใช่ fever แล้วก็ไม่ใช่ favor ที่เป็นขนมด้วยนะฮะ มันอ่านว่าอะไรนะ favorเปเวอร์นะฮะขอบคุณพระเจ้าตัวแรกของคำว่าโปรดปรานที่ดิฉันดึงมาแบ่งปันพี่น้องในเช้าวันนี้ก็คือตัว F F มาจากคำว่าอานะฮะตามนั้นเลยเฟสในภาษาไทยชัดมากในเฟสถ้าเราจะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าประการแรกเราจะต้องรู้จักคำว่าโปรดปรานอย่างที่ดิฉันเคยบอกว่าโปรดปรานเนี่ยมีความหมายว่าเป็นที่รักชอบรักใคร่เอ็นดูนะฮะเพราะนั้นในเช้าวันนี้คำแรกก็คือเฟสคือเราจะต้องมีความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าแน่นอนเราทุกคนที่นี่เป็นคริสเตียนและเราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าคำถามคือเราเชื่อตลอดทุกลมหายใจเข้าออกของเราหรือไม่ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ต้องตอบนะฮะเราอาจจะมีบางช่วงที่เราหูเต็มร้อยมันอัดแน่นในหัวใจวิญญาณของเราเลยพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าสำหรับข้าพระองค์แต่ในช่วงเวลาที่เราอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือเราต้องเข้าไปเจอกับวิกฤตต่างๆ1เรื่อง2เรื่อง3เรื่องที่เข้ามาในชีวิตของเรายังจะกระตะโกนยังอัดอั้นเต็มหัวใจหรือเปล่าว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์พี่น้องลองสังเกตชีวิตของเราเสียงเราจะเบาลงมานิดนึงเพราะว่าข้างเนี้ยมันยังมั่นใจว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่เมื่อเราเจอวิกฤตไอ้ข้างเนี้ยมันจะเบาลงมานิดนึงไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันเนาะเพราะว่าพระเจ้าทรงอัศจรรย์ไงพระองค์ทำในสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินแต่เราจะทำในสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินเพราะฉะนั้นพอเราเจอวิกฤตปุ๊บพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์อยู่ที่นี่หรือเปล่าเราจะเผลอใช้คำถามนี้เลยพระเยซูอยู่ข้าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์หรือเปล่าหรือพระองค์ทิ้งข้าพระองค์แล้วทำไมพระองค์เงียบจังและถ้าเรามีคำถามอย่างนี้บ่อยๆพี่น้องคะความเชื่อของเราเนี่ยมันจะจาง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 ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าให้มันจางแต่เราเนี่ยแหละเรากำลังบั่น
เรากำลังลดเรากำลังเลื่อยขาเก้าอี้ในความเป็นพระเจ้าของพระเยซูจากความคิดจากหัวใจของเรานะฮะเพราะนั้นเราต้องมีความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าอิสยาห์บทที่61ข้อ1บอกว่าพระวิญญาณของพระยาเวห์เจ้านายทรงเหนือข้าพเจ้าเรามีความสุขเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของเราพอเรามีทุกข์พระเจ้าอยู่ตรงไหนคะโอ้ย behind the scene นู่นข้างหลังเลยพอเราเห็นความทุกข์ตัวเท่าบ้านแล้วพระเยซูก็เลยเล็กลูกบิดประตูบ้านอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตที่พระเจ้าโปรดปรานประการแรกเราจะต้องมีความเชื่อทำยังไงก็ได้ให้เรามีความเชื่อในชีวิตของเราตลอดเวลาเพิ่มพูนเข้าไปเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าความเชื่อในพระเจ้ามันเสียงมันเบาอ่ะเราต้องรีบกลับมาหาพระองค์กลับมาหาพระองค์ถ้าเราไม่กลับมาหาพระองค์พี่น้องคะเราจะไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าอีกเลยเราจะไม่ได้ยินเสียงแห่งความเชื่อที่เรามีในวิญญาณอีกเลยถ้ารู้ตัวปุ๊บอย่าดื้อถ้ารู้ตัวว่าเรากำลังห่างไกลจากพระเจ้าอย่าดื้อรั้นที่จะอยู่เฉยๆจงไปที่บัลลังก์ของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทำให้ความเชื่อของเรานั้นค่อยๆฟื้นกลับมาพี่น้องคะเมื่อเราเชื่อพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ดึงความเชื่อไปจากชีวิตของเรานะแต่เราอะแค่พับมันแล้วก็เก็บไว้ในลิ้นชักแค่นั้นนะฮะเพราะนั้นอิสยาห์บอกว่าพระวิญญาณของพระยาเวห์องค์เจ้านายทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าพระดำอิสยาห์กำลังบอกว่าชีวิตของผู้เขียนในตอนนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์ไม่ได้ตายพระองค์ตายและพระองค์ถูกฝังและพระองค์ฟื้นพระชนเราจะต้องจำว่าพระองค์ฟื้นพระชนไม่ใช่พระองค์ตายไปแล้วนะฮะมีคำกล่าวว่าความเชื่อให้พลังอำนาจในการเอาชนะโลกนี้ได้กล่าวไว้นะไม่ทราบเหมือนกันว่าใครกล่าวไว้เชื่อให้พลังอำนาจแก่มนุษย์การเอาชนะนี้ได้แต่สิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้คืออะไรคะความเชื่อของผู้คนมากมายถูกสั่นคลอนลงแล้วก็พังทลายลงเพราะว่าปัญหาที่รุมเร้านะฮะจนไม่สามารถที่จะรับหรือว่าทนได้อีกต่อไปเราคิดว่าปัญหาที่เราเจอนั้นเราไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆว่ามันแทบไม่มีแรงเดินแล้วนะฮะเพราะนั้นความเชื่อนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าจึงเป็นการยากที่เราจะใช้มันมาจัดการปัญหาในชีวิตของเราและนี่เป็นเหตุให้มนุษย์นั้นบั่นทอนความเชื่อลงในชีวิตของเราเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็ใช้ความเชื่อไม่ได้ในความคิดของเราถูกไหมคะใช่ไหมแต่พระเยซูคริสต์กำลังเรียกร้องให้เรานั้นรักษาความเชื่อไว้ชีวิตคริสเตียนจะมีสิ่งอัศจรรย์ชีวิตไม่ได้ถ้าเชื่อนะฮะพี่น้องคะการที่เราเป็นคริสเตียนไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความเชื่อที่ยั่งยืนและถาวรเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้อยากจะบอกอย่างนี้ว่าจงรักษาความเชื่อของท่านไว้ความเชื่อเป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาขับเคลื่อนแล้วก็ใช้มันในการแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าพระเจ้าผู้อยู่เหนือชีวิตของเราเป็นผู้ที่ประทานความเชื่อให้กับเราเพราะฉะนั้นพระสัญญาของพระองค์จะไม่มีวันลดน้อยลงไปสำหรับชีวิตของเราแต่ถ้าเราให้ความเชื่อที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมาขับเคลื่อนในการสร้างปัญหาด้วยตัวในการจัดการปัญหาด้วยตัวของเราเองเราจะทิ้งความเชื่ออย่างง่ายมากเพราะว่าปัญหาของเราบางครั้งมันใช้ความเชื่อไม่ได้ในความคิดของเราแต่ในความคิดของพระเจ้า
ความเชื่อเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งความเชื่อในองค์พระเยซูมีพลังอำนาจเอาชนะโลกนี้ได้พระเยซูคริสต์ทรงเอาชนะโลกนี้พระเยซูทรงความโลกนี้โลกที่เต็มไปด้วยความบาปไม่สามารถมีชัยเหนือพระเยซูได้เพราะฉะนั้นเราที่เชื่อในพระเยซูเนี่ยมันเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะถ้าเราเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นในขณะนี้เราจะเลิกเชื่อพระเยซูแต่เราเชื่อในพระเยซูผู้ทำสิ่งที่มองไม่เห็นในชีวิตของเราให้กลายเป็นจริงในชีวิตของเรานะฮะเพราะฉะนั้นประการแรกถ้าอยากเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเราต้องมีความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าสำหรับคริสเตียนแล้วเนี่ยความเชื่อที่ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและสถิตอยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในสถานการณ์แห่งความยากลำบากมันจะทำให้เราเกิดความมั่นใจเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตไปได้ดิฉันเคยบอกกับพี่น้องว่าชีวิตของเราต้องมีปัญหาชีวิตของเราไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่งมันจะมีวิกฤตขนาดกษัตริย์ดาวิดมั่งคั่งมีทุกสิ่งทุกอย่างเขายังมีปัญหาในชีวิตแล้วเราล่ะพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระองค์มารับสภาพเป็นมนุษย์พระองค์ยังมีปัญหาเลยแต่ปัญหานั้นจะไม่มีพลังหรือมีอำนาจเหนือชีวิตของเราอย่างแน่นอนเอเมนมันจะอยู่เพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นผู้ใดที่เอาชนะความรู้สึกตัวเองในการเผชิญปัญหานั้นไปได้โดยพระนามของพระเยซูผู้นั้นจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่พยายามเหมือนกันกำลังเพียรพยายามอาจารย์เปาโลบอกว่ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพราะนั้นถ้าเรายังไม่ถึงหลักชัยเป็นเรื่องปกติถ้าเราวิ่งไป2ก้าวแล้วล้มหัวแตกเป็นเรื่องปกติลุกขึ้นมาแล้วกลับไปใส่ยาอย่าไปตีโพยตีพายนะฮะเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้พลังของการพูดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อออกมานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราพูดว่าเราจะผ่านได้เราต้องเชื่อในสิ่งที่เราพูดถ้าเราพูดว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเราต้องเชื่อในสิ่งที่เราพูดนั้นแต่ถ้าเราไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดพี่น้องคะอย่าหวังว่าจะให้คนอื่นเชื่อในสิ่งที่เราพูดเข้าใจไหมคะนึกภาพออกไหมเมื่อเราพูดเราต้องมั่นใจเพราะเราพูดด้วยสิทธิอำนาจของพระเยซูเราพูดด้วยความเชื่อในพระเยซูถึงแม้ว่าในบัญชีธนาคารมันจะตัวแดงโล่แต่วันนี้เราพูดในด้วยความเชื่อในพระเยซูและเราทำหน้าที่ของเราตัวแดงในบัญชีธนาคารมันจะหมดไปต่อเมื่อคุณทำงานเก็บเงินและอธิษฐานกับพระเจ้าแต่ตัวแดงบัญชีในธนาคารจะไม่หายไปถ้าคุณไม่ทำงานและเก็บเงินคุณเอาแต่อธิษฐานอย่างเดียวแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะแต่นั่นหมายความว่าคนนั้นต้องมีความสัมพันธ์ที่สุดยอดกับพระเจ้ามากมากเขาถึงมั่นใจนะฮะเราต้องสำรวจตัวเราเองถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่มันสุดยอดกับพระเยซูก็อธิษฐานไปอย่างเดียวเลย พี่น้องเข้าใจที่ดิฉันพูดใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนมาบอกดิฉันว่าเอ้าเชื่อพระเจ้านี่ทำไมไม่ฐานแล้วทำงานทำไมไม่ทำงานแล้วมันจะมีเงินเหรออันนี้ความคิดคือความเชื่อของดิฉันอาจจะยังไม่สุดยอดหรือความสัมพันธ์ของดิฉันไม่สุดยอดเท่าที่แบบได้ยินกับหูแล้วแบบเราอธิษฐานทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องสำรวจตัวเราเองว่าเรามีความเชื่อขนาดนั้นไหมบางคนพระเจ้าให้มีความเชื่อขนาดนั้นแล้วเขาอธิษฐานจริงๆนะทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนดิฉันรู้จักผู้รับใช้ท่านหนึ่งนานมาแล้วแล้วมีโอกาสได้คุยกับท่านท่านเป็นมิชชันนารีที่เขมรตอนไปเนี่ยพูดภาษาเขมรไม่ได้เลยแล้วมันเป็นปัญหาเพราะว่าคนเขมรไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแต่ก็พูดภาษาเขมรผู้รับใช้ท่านนี้ก็ปิดประตูอยู่ในห้อง3วัน3คืนไม่กินไม่นอนไม่พูดคุยไม่อะไรเลยอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานอย่างเดียวจนข้างนอกได้ยินเสียงภาษาแปลกๆอยู่ในนั้นตลอดเวลาและเมื่อเขาวิ่งออกมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือพูดภาษาอื่นไม่เป็นเลยเป็นแต่ภาษาเขมรนี่คือความเชื่อที่เขามีใช่ไหมพระเจ้าอาจจะทำแบบนี้กับเราก็ได้ถ้าความเชื่อของเรามันสุดยอดจริง
ที่เรามีในพระองค์นะเพราะฉะนั้นอย่าปิดกั้นการสําแดงกับพระเจ้าในชีวิตอย่าปิดกั้นเมื่อท่านนมัสการพระเจ้าปล่อยใจของท่านไปปล่อยวิญญาณของท่านให้ล่องลอยไปสู่บัลลังก์ของพระเจ้าถ้าปากของท่านมันจะขยับเป็นภาษาแปลกๆปล่อยมันออกไปนะฮะคำถามก็คือเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงประชนอยู่จริงๆหรือไม่นะฮะในฮิบรูพระธรรมฮิบรูมี2ฉบับที่ฉันนำมาฮิบรูที่11ข้อ1พูดถึงความเชื่อไว้ชัดเจนในพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อ1ฉบับมาตรฐาน2011บอกว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ในฉบับ1971ที่พวกเราทุกคนอาจจะชอบนะเพราะว่าขยายได้นิดนึงความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงนี่คือความเชื่อวันนี้วิกฤตที่เราเจอโอ้ยตัวเท่าบ้านอธิษฐานมานาน5ปีแล้วเนี่ยไม่ผ่านสักทียังคงมีตัวเท่าบ้านอยู่เท่าเดิมเรายังมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวหรือการปลดปล่อยในชีวิตของเราแต่พระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อ1เตือนเราว่าเป็นความรู้สึกแน่ใจมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงอันนั้นในเช้านี้ใครมีหูจงฟังเถอะสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงรอเวลาของพระเจ้ารอเวลาของพระเจ้ารอเวลาของพระเจ้าเวลาแห่งความโปรดปรานมาถึงชีวิตของท่านทั้งหลายแล้วเอเมนถ้าท่านรับเอาด้วยความเชื่อท่านจะเห็นนะนั่นคือประการแรกถ้าอยากเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ากระตุ้นตัวเองให้มีความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าจริงๆอย่าบอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าของครอบครัวนี้ของคนนั้นของคนนี้ของคนนู้นบอกกับตัวเองเลยว่าพระเยซูคริสต์ทรงประชนอยู่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์และเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทุกสิ่งมันเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราเอเมนนะมาร์ตินลูเทอร์เนี่ยผู้ที่เขาใช้คำว่าอะไรคะบุกเบิกโปรเตสแตนต์เนี่ยถ้าเราดูหนังเนี่ยเขาถูกทุกอย่างถูกทำร้ายถูกทรมานถูกข่มเหงทุกอย่างแต่ประโยคนึงที่มาร์ตินลูเทอร์พูดแล้วเขาแน่ใจคือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของลูกพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของลูกเขาทำสิ่งอื่นใดไม่ได้นอกจากจะบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของลูกนี่คือความเชื่อนะฮะประการที่สองถ้าเราอยากเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าประการที่สองคือตัว A มาจากคำว่าตัวอ่านผิดมากเลยเป็นโรคเป็นตกภาษาอังกฤษนะฮะเขาอ่านว่ายังไงคะ ask เขาอ่านว่าไงคะนี่เลยออกอากาศผิดด้วยนะคะขออภัยเราต้องมีการถามขอวิงวอนอิสยาห์บทที่61ข้อ2ในตอนท้ายบอกว่าเพื่อชูใจคนไว้ทุกข์เพื่อชูใจคนไว้ทุกข์เราจะชูใจคนที่ไว้ทุกข์หรือคนที่มีปัญหาหรือคนที่ไม่มีความเชื่อได้อย่างไรถ้าเราไม่ถามถ้าเราไม่ขอถ้าเราไม่วิงวอนเราไม่มีทางรู้ว่าเราจะไปชูใจใครที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ถ้าพี่น้องอยากเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเราต้องถามพระเจ้าว่าเราควรทำอย่างไรเพื่อที่จะเป็นการชูใจคนที่ไว้ทุกข์เพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าดิฉันไม่ทราบว่าเราจะทำยังไงแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องถามกับพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าลูกจะทำยังไงเพื่อที่เป็นที่โปรดปรานของพระองค์ลูกจะไปชูใจใครเมื่อพระคำของพระเจ้าบอกว่าเพื่อชูใจคนไว้ทุกข์แล้วลูกจะรู้ได้ไงว่าใครที่กำลังอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์มีความทุกข์หรือไม่มีความปิติยินดี
จากเราถามแล้วเนี่ยเรายังต้องขอด้วยขอสติปัญญาจากพระเจ้าสมมติว่าพระเจ้าบอกแล้วว่าคนนั้นไงคริสติน่าอยู่ต้องไปหานายเอนะเขากำลังทุกข์ใจแค่นั้นแล้วคริสติน่าจะไปหานายเอจะไปยังไงจะไปพูดอะไรหรือเพราะเราไม่รู้นี่ว่าเขาทุกข์ใจเรื่องอะไรเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือขอสติปัญญาจากพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าลูกรู้แล้วว่าพระองค์อยากให้ลูกไปหานายเอแต่พระเจ้าข้าลูกไม่รู้ว่าเขากำลังทุกข์ใจเรื่องอะไรหรือเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรพระองค์เจ้าข้าขอสติปัญญาให้กับลูกนำลูกขอสำแดงลูกเพื่อที่ลูกจะรู้ว่าลูกควรจะพูดอะไรหรือทำอะไรนึกภาพออกไหมคะนั่นแหละขอหลังจากนั้นเมื่อขอแล้วปุ๊บทำไมเราต้องพี่น้องคะพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ5บอกว่าถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิแล้วเขาก็จะรับตามที่ทูลขอพระองค์ไม่รำคาญหรอกค่ะถ้าเราจะถามบ่อยๆว่าโหพระเจ้าลูกจะทำยังไงกับคนนั้นลูกจะต้องพูดอะไรลูกจะต้องพระองค์ไม่รำคาญพระองค์ต้องการให้เราขอนะเพราะว่าทำไมรู้ว่าพระเจ้าไม่รำคาญคะพระธรรมเยเรมีบทที่33ข้อ3บอกว่าจงทูลเราและเราจะตอบเจ้าและจะบอกสิ่งที่สิ่งยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นแก่เจ้าพระธรรมตอนนี้บอกให้รู้เลยว่าพระเจ้าไม่มีทางรำคาญเราถ้าเราขอจากพระองค์นะเราจะต้องถามพระเจ้าเราจะต้องขอและที่สำคัญเราต้องวิงวอนด้วยวิงวอนกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าขอให้เราเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการที่จะเป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าในบ้านของเราในชุมชนของเราในที่ทำงานของเราในชนที่คริสตจักรตั้งอยู่นะนี่คือสิ่งที่พระธรรมอิสยาห์บอกกับเราว่าเพื่อชูใจคนที่ไว้ทุกข์เราจะต้องถามขอและวิงวอนเพื่อให้เราเป็นเครื่องมือเป็นปอกเสียงเป็นตัวแทนของพระเจ้าพี่น้องคะคริสเตียนทุกคนคือตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้งานของพระเยซูคริสต์เสร็จขั้นตอนหนึ่งแล้วพระองค์ส่งไม้ต่อให้กับเราในวันนี้และเดี๋ยวพระองค์จะกลับมาตรวจงานเมื่อวันที่พระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่2นะฮะเพราะนั้นเราอยู่ในช่วงระหว่างการทำงานร่วมกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือประการที่2นะและประการที่3ถ้าเราอยากที่จะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าประการที่3คือตัว we voice เนี่ยเหมือนจะถูกไหมเนี่ยแปลว่าเสียงอิสยาห์บทที่61ข้อ1บอกว่าเพื่อนำข่าวดีมายังคนทุกข์ใจปลอบโยนคนชอกช้ำใจนำข่าวดีปลอบโยนมันจะต้องมีเสียงออกมาถูกไหมบางคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องใช้เสียงก็ได้มั้งคะไปนั่งเป็นเพื่อนพี่น้องคะก้าวแรกยังไงก็ต้องมีเสียงเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ถ้าเราอยากไปที่โปรดปรานของพระเจ้าเราจะต้องใช้เสียงของเราพระเจ้าให้เรามีเสียงต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ในแผ่นดินของพระเจ้าถ้าเราไม่ใช้เสียงให้เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่มีเสียงนี่แย่เลยนะดิฉันเคยเจ็บคอแล้วไม่มีเสียงพูดนี่ทรมานมากอยากจะพูดวันนี้เรามีเสียงพระเจ้าให้เรามีเสียงเป็นเสียงที่เพราะด้วยนะเสียงของท่านเพราะเสียงไพเราะสนอหูเพราะท่านกำลังพูดถึงเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่งดงามนะเราต้องใช้เสียงของเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้มันเพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าหรืออีกในหนึ่งประกาศวันแห่งความรอดนั่นเองก็คือการที่พระเยซูมาบนโลกใบนี้เพื่อให้เราทั้งหลายได้รับค
ความรอดรอดจากการถูกพิพากษารอดจากผลพวงของความบาปที่อยู่ในชีวิตของเราโรมบทที่10ข้อ14บอกว่าแต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์ได้อย่างไรและพวกที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไรเมื่อไม่มีผู้ประกาศเขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรพี่น้องคะเรามาเชื่อคริสเตียนเพราะเราได้ยินคนมาพูดกับเราใช่หรือไม่คะเราได้ยินต่อให้ไม่มีคนมาพูดกับเราเราก็คงจะได้เห็นเรื่องราวต่างๆมาบ้างดิฉันได้ยินเรื่องราวของพระเยซูผ่านไม่แน่ใจแต่ว่าตอนเด็กมันมีเพลงร้องอ่ะแต่ว่าเป็นเพลงไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ไม่ค่อยน่ารักพระเยซูผู้เป็นเจ้ากินข้าวนะไม่รู้คดีเดี๋ยวไปลองให้ฟังทีหลังละกันมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นบทเพลงที่เด็กร้องอ่ะแล้ววันหนึ่งมีโอกาสได้รู้จักเรื่องราวของพระเยซูเอ้าทำไมตอนนั้นมันมีคำพูดนี้คำร้องเพลงนี้มาก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เสียงของเราในการบอกเรื่องราวของพระเยซูให้คนที่ยังไม่เคยได้ยินได้ยินหรือได้ยินแล้วจะได้ยินยิ่งขึ้นได้ฟังได้รู้นะฮะในโรมบทที่10ข้อ17บอกว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์การได้ยินหรือการประกาศมันต้องใช้เสียงเพราะฉะนั้นพี่น้องคะถ้าเราอยากเป็นที่โปรดปรานเราต้องใช้เสียงของเราในการพูดเรื่องของพระเยซูในการบอกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในชีวิตของเราสิ้นเดือนเราจะมีวันขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรเรามีเรื่องราวที่จะขอบคุณพระเจ้าเพื่อเปล่งเสียงให้ผู้คนที่มาร่วมงานได้ยินหรือไม่นะฮะอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องทำโรมบทที่10ข้อ18บอกว่าเสียงของพวกเขากระจายออกไปทั่วแผ่นดินโลกและถ้อยคำของเขาประกาศออกไปถึงสุดปลายพิภพเห็นไหมเห็นพลังอำนาจของเสียงไหมคะเวลาฟ้าแลบฟ้าผ่าเนี่ยพี่น้องคะอะไรมันเกิดก่อนไม่ใช่เสียงกับแสงอันไหนมาก่อนนะเสียงมากก่อนนะมันจะแบบมันจะมีเสียงคำรามแล้วก็มีแสงแล้วก็เปี้ยงใช่ไหมแสงมาก่อนใช่ไหมขอโทษแสงมาก่อนแต่ว่าดิฉันมักจะได้ยินเสียงคำรามของเสียงก่อตัวบุ้ม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 ใช่ไม่ใช่หรอมันจะมีเสียงบุ้ม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 เกิดแล้วก็แสงแป๊บแล้วก็เปรี้ยงลงมาเลยอย่างเงี้ยหรือเข้าใจผิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเอาเป็นว่าเสียงของพวกเขาว่าแผ่นดินโลกและถ้อยคำของเขาประกาศออกไปถึงสุดปลายพิภพเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เสียงของเราพี่น้องคะนอกจากเราจะมีความเชื่อในพระเจ้าแล้วเราต้องถามขอวิงวอนและเราจะต้องใช้เสียงของเราด้วยนะประการที่4ประการที่4คำนี้ก็คือตัวโอใช้คำว่า opening ในอิสยาห์บทที่61ข้อ1บอกว่าทั้งประกาศการเปิดเรือนจำแก่ผู้ถูกจำจองประกาศการเปิดเรือนจำแก่ผู้ถูกจำจองในที่นี้ฉบับภาษากรีกเนี่ยแปลว่าประกาศการมองเห็นแก่คนตาบอดนะฮะคนตาบอดหรือคนถูกจำจองในที่นี้คือในเรื่องของฝ่ายจิตวิญญาณมนุษย์เราทุกคนเนี่ยถูกพันธนาการด้วยความบาปนะฮะเป็นเรื่องที่อยู่ภายในชีวิตของเราอยู่ภายในเป็นการจองจำฝ่ายวิญญาณเพราะว่าร่างกายของเราไม่ได้ถูกจองจำถูกไหมเรายังเดินเหินไปได้ทั่วเรายังพูดได้เรายังกินได้เรายังนอนได้เรายังมองเห็นเราไม่ได้ถูกขังตาเราไม่ได้ปอดแต่การถูกจำจองนี้มันคือการจองจำฝ่ายวิญญาณซึ่งเกิดจากผลพวงของความบาปท
ที่มนุษย์มีนะฮะแต่ก็อีกอ่ะคำว่าตาบอดในที่นี้อาจจะหมายถึงฝ่ายร่างกายก็ได้นะซึ่งแล้วแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอำนาจฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสามารถทำให้คนตาบอดมองเห็นได้ใช่ไหมพระคัมภีร์บอกพระองค์ทรงรักษาคนตาบอดให้มองเห็นเราในฐานะผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษที่มาพร้อมกับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในพระนามของพระเยซูเนี่ยเราจะต้องนำทางและเปิดการมองเห็นให้กับผู้ที่มองไม่เห็นคนตาบอดคือคนที่มองไม่เห็นพระเจ้าคนตาบอดคือคนที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือคนตาบอดอาจจะหมายถึงคริสเตียนที่ปล่อยมือจากพระเจ้าก็ได้คริสเตียนที่หลงทางก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นประชากรของพระเจ้าแล้วเราอยากจะเป็นที่โปรดปรานของพระองค์จงทำพันธกิจของพระเจ้าโดยการนำพาคนเหล่านั้นให้เห็นความจริงของพระเยซูยังไงก็ได้ทำได้ทุกอย่างการยกน้ำสักแก้วหนึ่งให้กับแขกที่มาในคริสตจักรหรือให้กับผู้หลักผู้ใหญ่มันคือการเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้คนมองเห็นว่าพระเจ้าสำคัญในชีวิตของเรานะฮะโรมบทที่10ข้อ13บอกว่าเพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดพี่น้องคะเราจะต้องไม่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเอเมนธรรมชาติบาปของมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวในชีวิตแต่วันนี้เมื่อเราเป็นคนของพระเจ้าเราได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าเราจะไม่เห็นแก่ตัวอีกต่อไปเราจะต้องนำความโปรดปรานนี้ไปถึงคนที่เขายังไม่ได้รับเอเมนเราจะต้องเปิดตาของเขาเพราะว่าพระธรรมโรมบทที่10ข้อ13เนี่ยบอกว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดเขาจะร้องออกพระนามของพระเจ้าได้ยังไงต่อเมื่อเรานำพระนามของพระเยซูไปถึงชีวิตของเขาใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเช้านี้ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่กักเก็บความดีงามของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราเองคนเดียวแต่เราจะแบ่งปันความดีงามความสวยสดงดงามไปถึงผู้คนที่อยู่ใกล้เราบางคนบอกว่าฉันไม่มีของประทานในการประกาศบอกเลยพี่น้องคะการประกาศแทบจะไม่ได้เรียกว่าเป็นอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าของประทานก็ยังได้มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเราแต่คนที่มีของประทานการประกาศที่ชัดเจนคือเขาจะพูดแล้วปุ๊บคนเชื่อเลยอันนี้อาจจะเป็นลักษณะเฉพาะเหมือนใครนะคะเปาโลใช่ไหมคะที่ยืนพูดอะแล้วก็คนกลับใจเลยอันนั้นคือของประทานเฉพาะแต่เราทุกคนประกาศได้พูดเรื่องราวของพระเยซูได้ถ้าคิดอะไรไม่ออกบอกเขาแค่ว่าพระเยซูทำยังไงกับชีวิตของฉันหนี้สินที่มีกองโตเท่าบ้านตอนนี้มันเหลือประตูบ้านแล้วเนี่ยแล้วเราก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เราพูดด้วยพี่น้องคะถึงแม้ว่ามันจะลดไปเพียงแค่สมมติเรามีหนี้ 90% มันอาจจะลดไป 5% แต่มันคือพระคุณของพระเจ้าเอเมนมันคือสิ่งที่พระเจ้ากระทำในชีวิตของเรา 5% มันก็จะเพิ่มเป็น 10% 20% 30% อยู่ที่คำพูดของเราว่าเราจะเชื่อในความเป็นพระเจ้าหรือเปล่าบวกกับเราทำงานของเราไปเดชันเชื่อว่าวันในความโปรดปรานของพระเจ้ามีท่ามกลางชีวิตของเราแล้วมองให้เห็นหาให้เจอดิฉันก็ยังชอบถ้อยคำนี้แล้วก็ใช้กับตัวเองด้วยมองให้เห็นหาให้เจอและตอบตัวเองให้ได้ว่าเรามองเห็นอะไรเราหาอะไรเจอนะฮะดังนั้นผู้ที่ร้องออกพระนามของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดจำไว้นะคะถ้าเราอยากให้คนที่เรารักรอดเหมือนอย่างเรานำเรื่องราวของพระเยซูไปถึงเขาถ้าเราอยากให้ลูกของเราเติบโตขึ้นมามีพระเยซูคริสต์ในชีวิตจงปลูกฝังพระคำของพระเจ้าในชีวิตของเขาบางคนบอกว่าโอ้ยตัวแค่นี้ไม่รู้เรื่องหรอกพูดไปก็เท่านั้นพระเจ้าเป็นผู้รดน้ำเราเป็นผู้หว่า
แล้ววันหนึ่งเมื่อเขาโตขึ้นมาสิ่งที่เราหว่านลงไปมันจะออกมาจากชีวิตของเขาโดยที่เราทึ่งดิฉันเห็นน้องเล็กๆหลายคนแล้วที่พ่อแม่เขาปลูกฝังพระคำของพระเจ้าเขาก็ใส่ไปสอนไปใส่ไปสอนไปทำให้เห็นเขาไม่แม่ถามว่าเออวันนี้ลูกที่แม่พูดไปมันคืออะไรสองขวบมันตอบไม่ได้หรอกใช่ป่ะแต่เขาก็ใส่ไป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 วันหนึ่งเจ็ดขวบสิ่งที่เราใส่ไปตอนนั้นเขาพูดได้เพราะนั้นต้องเชื่อในการเติบโตที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ในชีวิตของผู้ที่รักพระองค์สิ่งที่เราต้องทำคือหวานใช้เสียงของเรากล่อมลูกเรานะคุณพ่อมีลูกเล็กนะไม่รู้เรื่องหรอกนอนหลับทั้งวันทั้งคืนก็ร้องไปสิพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในชีวิตของหนูนะหนูโตขึ้นมาหนูต้องอยู่ในการอวยพรของพระเจ้านะรักพระองค์ยิ่งใหญ่ท่วมท้นเนี่ยแล้ววันหนึ่งพี่น้องคะเขาจะโตขึ้นมาเขาจะโตขึ้นมาอยู่บนพื้นฐานความรักของพระเจ้ามันมีนักจิตวิทยาหรือเปล่าคะดิฉันไม่แน่ใจว่าจิตวิทยาหรืออะไรที่เขาเปิดเพลงโมซาร์ทจะบอกโมเสสแล้วเนี่ยโมซาร์ทให้กับเด็กๆอ่ะแล้วเด็กคนที่ฟังเพลงโมซาร์ทตลอดเนี่ยสมองแปลกมากเออมันเป็นเพราะอะไรถึงไม่ทราบนะอันนี้ดิฉันไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าอยากให้ลูกฉลาดเนี่ยตอนนอนเปิดเพลงโมซาร์ทให้ฟังมันจะเหมือนมันไปทำสร้างรอยหยักอะไรในหัวไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมคะมันเป็นเหมือนนักจิตวิทยาเขาคงทำการทดลองทำการประเมินมานะฮะถึงตัวไหนแล้วอ่ะ5ตัว U 5คือตัว U อ่านว่า unconditionalเจ้าของภาษาหัวเราะนะภาษาพอดีภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงภาษาไทยก็ไม่ได้เรื่องเลยนะขอบคุณพระเจ้านะเราต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆต่อพระเจ้าถ้าเราอยากไปที่โปรดปรานของพระองค์เราต้องไม่มีเงื่อนไขใดกับพระเจ้าพี่น้องเคยเป็นแบบนี้ไหมฮะพระเจ้ายังไม่ได้พูดเลยทุกคนบอกเป็นแล้วพระเจ้าขออวยพรให้ลูกมีงานมีเงินสักก้อนหนึ่งลูกจะทุบโบสถ์อย่าน้องไม่ใช่อันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วไปนะฮะเป็นความรู้สึกของคนทั่วไปไม่ได้แซวน้องนะไม่ได้แซวอันนี้พูดเองพระเจ้าขอให้ลูกได้งานนี้เถอะและลูกจะมาโบสถ์ทุกวันอาทิตย์พระเจ้าลูกไม่มีตังค์อ่ะลูกอยากถวายกับลงแต่ถ้าลูกถวายเนี่ยโอยบินค่าน้ำค่าไฟติ่งหนึ่งไม่ได้จ่ายแน่เลยรู้ไหมว่านี่คืออะไรคือการสร้างเงื่อนไขกับพระเจ้าก่อนที่เราจะทำพี่น้องคะเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ได้ถ้าเราไม่ทำก่อนบอกเลยโมเสสไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะเขาบอกว่าอะไรผู้ไม่ค่อยเก่งข้าพเจ้าไม่มีอะไรเลยพูดก็ไม่ได้เขาเป็นถึงกษัตริย์ฟาโรห์แล้วข้าจะเอาอะไรไปพูดกับเขายังไม่ได้ทำเลยโมเสสยังไม่ทำเลยพระเจ้าใช้โยนายังไม่ได้ไปเลยนะโยนาพระเจ้าใช้โยนาไปแล้วมีผู้เชื่อเกิดขึ้นใช่ไหมมีคนกลับใจเกิดโยนาไม่ไปโยนาไม่เสร็จแล้วไปดิ้นอยู่ในท้องปลากระเดวในที่สุดออกจากท้องปลาสิ่งที่พระเจ้าพูดกับโยนาก็เป็นจริงสิ่งที่พระเจ้าพูดกับโมเสสก็เป็นจริงแล้ววันนี้สิ่งที่พระเจ้าพูดกับเรามันจะไม่เป็นจริงหรือใช่ไหมเราอย่าไปสร้างเงื่อนไขกับพระเจ้าถ้าที่ผ่านมาเราสร้างเงื่อนไขกับพระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้ายกโทษให้กับเราขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะกลับใจใหม่ดิฉันไม่ปฏิเสธว่าเคยสร้างเงื่อนไขกับพระเจ้าแต่เงื่อนไขที่เราสร้างกับพระเจ้ามันไม่ได้มีประโยชน์ต่อชีวิตในที่สุดแล้วเราก็ยืนอยู่ตรงนี้อยู่ดี
ดิฉันสร้างเงื่อนไขกับพระเจ้าในการรับใช้พระองค์การรับใช้เต็มเวลาเป็นในความคิดของดิฉันมันเป็นเรื่องที่ไม่คู่ควรกับดิฉันเลยไม่ทุกอย่างแล้วปฏิเสธแม้กระทั่งการเรียนพระคัมภีร์โอ้สติปัญญาทึบๆแบบนี้ไปเรียนพระคัมภีร์ไม่เอาลำพังอ่านเปิด2หน้าก็หลับแล้วและเห็นอาจารย์จุฑาทิพย์อาจารย์เพื่อนผู้รับใช้ไปเรียนพระคัมภีร์มันยากไม่พระองค์จะคะถ้าลูกจะไปเรียนพระองค์ต้องบอกบางสิ่งบางอย่างกับลูกนี่คือการสร้างเงื่อนไขแต่ในใจอ่ะไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขหรอกนะในที่สุดแล้วเราก็หนีพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้อยู่ดีวันนี้พี่น้องที่มานั่งที่นี่ใจสมานคลองหลวงณเวลานี้ช่วงเวลานี้คือสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้สำหรับท่านดิฉันเมื่อก่อนเดี๋ยวฉันไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาคลองหลวงแต่มันคือสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้แม่อยู่ที่บ้านนนทบุรีถ้ามาคลองหลวงจะทำยังไงนู่นนี่นั่นพระเจ้าบอกว่าอ๋อเรื่องนี้ใช่ไหมปัดตกเคลียร์ในที่สุดแล้วหอบมาทั้งบ้านมาอยู่ที่นี่ยังไม่ได้กลับเลยเนี่ย3ปีแล้วอะตั้งแต่แม่มาจนที่บ้านบอกว่ากลับบ้านเถอะเขาพูดอย่างนี้แล้วนะที่บ้านอะกลับบ้านเถอะพี่ป้าน้าอาเนี่ยบอกว่ากลับมาบ้านสักทีเหมือนเป็นคนนอกพื้นที่ไปแล้วอะนะเพราะฉะนั้นอย่าสร้างเงื่อนไขใดๆกับพระเจ้าแล้วค่อยทำจงทำก่อนลูกาบอกว่าลูกาบทข้อ37บอกว่าเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้พี่น้องเห็นอะไรในประโยคนี้ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้นั่นหมายความว่าพระเจ้าไม่ต้องใช้เราก็ได้แต่ทำไมพระเจ้าต้องใช้เราอ่ะพระองค์อยากพระเจ้าอยากให้เราได้รับพรของพระองค์พระเจ้าอยากให้เรามีส่วนในแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระบิดาในสวรรค์เนี่ยไม่จำเป็นต้องส่งพระเยซูคริสต์ลงมาก็ได้พระองค์ทำเองก็ได้แต่พระบิดาในสวรรค์เนี่ยต้องการให้พระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มีส่วนร่วมในแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์คือการทรงไถ่มนุษยชาติแล้วพระเยซูก็ต้องการให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมในแผนการที่ยิ่งใหญ่นี้ด้วยพี่น้องคิดดูดิแผนการของพระเจ้านี่สุดยอดแล้วเราเป็นหนึ่งในแผนการนั้นน่ะมันไม่ดีหรอหึมันน่าภูมิใจนะทหารเวลาเขาออกไปลบเย้เย้ไปโจมตีข้าศึกกลับมาเขาโห่ร้องเขากองทัพกลับมาบ้านคนที่อยู่ในกองทัพนั้นเขาดีใจมากแล้วประชาชนที่รอกองทัพก็ดีใจมากแล้วเราเป็นคนหนึ่งในกองทัพของพระเจ้าทำไมเราไม่ดีใจอ่ะใช่ไหมทำไมเราไม่ดีใจอ่ะทำไมเราต้องมีเงื่อนไขให้อ่านพระคัมภีร์เดี๋ยวก่อนอ่านพระคัมภีร์2ข้อ3ข้อบทนึงยากมากแต่ดู Facebook ได้เป็นวันอ่านพระคัมภีร์เจ็บตาแต่ดู Facebook ไม่เจ็บตาเพราะมันเพลินเนี่ยเรามีดิฉันเคยมีเงื่อนไขแบบนี้นะนอนดู Netflix เนี่ยได้ทั้งวันเลยอ่านพระคัมภีร์2ข้อปิดง่วงเป็นเพราะนั้นถ้าพี่น้องมาบอกดิฉันหรือว่าน้องๆหรือว่าใครที่สนิทกับดิฉันมาบอกว่าอ่านไม่ได้ดิฉันเถียงหัวชนฝาเลยที่คุณอ่านไม่ได้เพราะว่าคุณไม่อ่านเองเพราะดิฉันเป็นมาแล้วจริงดู Netflix กับดูอาจารย์แนนอยู่ใกล้ๆเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยออกไปไหนไม่ได้ดูทั้งวันเลยแต่พอจะจับพัมพีรู้สึกตัวไงกลับใจใหม่ไม่ถึงบทอะจริงแล้วไม่ใช่เรื่องน่าอายด้วยดิฉันกล้าพูดกล้าลาเพราะว่าทำเพราะนั้นถ้าดิฉันบอกน้องๆว่าอ่านพระคัมภีร์เถิดอย่าเอาเหตุผลมามันฟังไม่ขึ้นแกล้งชอบแกล้งน้องนะมันฟังไม่ขึ้นจริงๆมันอยู่ที่เราอ่ะมาเวลาของความทุกข์และความผิดหวังเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนสายตาของพระเจ้าที่มองลงมาในชีวิตของเราแต่เวลาที่เรามีความทุกข์และความผิดหวังบางครั้งสายตาเราที่มองพระเจ้าเปลี่ยนสังเกตไหมคะบางครั้งเปลี่ยนเราเคลือบแคลงเราไม่แน่ใจเราผิดหวัง
มีคนนึงบอกดิฉันว่าตั้งความหวังไว้บางเรื่องจริงจังมากตั้งไว้เลยแต่พอไม่ได้อย่างที่หวังรู้สึกผิดหวังคำพูดที่ฉันรู้สึกแบบตอนแรกมันก็สนุกสนุกแต่พอกลับมาย้อนคิดเกือบเป็นซึมเศร้าโอ้ยนี่เพิ่งคิดได้นะไม่ธรรมดานะถ้ารู้สึกแบบนี้มันรู้สึกผิดหวังแต่อย่าจะนวนใจอย่างนี้พี่น้องคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านแต่ละคนพระเจ้ามีช่วงเวลาและพระองค์กำหนดไว้แล้วเราอาจจะผิดหวังแต่มันคือเวลาของเราแต่เวลาของพระเจ้าจะไม่ทำให้เราผิดหวังเอเมนเวลาของพระเจ้าจะไม่ทำให้เราผิดหวังพระเยซูอาจจะผิดหวังเมื่อครั้งที่พระองค์ทำตามพระบิดาพระเยซูถูกเคี่ยนถูกด่าถูกถมน้ำลายถูกเยาะเย้ยใช้มงกุฎลวดหนามแทนมงกุฎกษัตริย์ถากถางโดนทุกวิถีทางดิฉันเชื่อว่าแวบหนึ่งพระเยซูอาจจะผิดหวังในการเชื่อฟังพระบิดาแต่หลังจากผ่านไปปลายทางคือความสำเร็จที่สวยสดและงดงามนะฮะเพราะฉะนั้นอย่ามีเงื่อนไขกับพระเจ้าตัวที่6ตัวสุดท้ายRecovering เอาภาษาไทยแล้วกันนะ Recoveringคือการพลิกฟื้นหรือคืนสภาพพระธรรมอิสยาห์บทที่61ข้อ3บอกว่าและให้น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์เสื้อคลุมแห่งการสรรเสริญแทนจิตวิญญาณที่ท้อแท้น้ำมันแห่งความยินดีมาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าถ้าน้ำมันจากเราก็คือน้ำมันในห้องครัวหรือหยาดเหงื่อเพราะฉะนั้นเราจะต้องพลิกฟื้นชีวิตของเราเราจะต้องคืนสภาพเราจะทำการพลิกฟื้นและคืนสภาพได้คือเราต้องเอาตัวเรานั้นเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของพระเจ้าเราต้องพึ่งพาพระองค์ในทุกๆเรื่องของชีวิตคำถามในเช้าวันนี้เราพึ่งพาพระองค์ในทุกๆเรื่องของชีวิตหรือไม่พึ่งไหมคิดดีๆนะคิดดีๆนะดิฉันเคยตอบแล้วแต่รู้ไหมว่าความจริงก็คือไม่ทุกเรื่องสำรวจตัวเองดีๆเพราะว่าอะไรเรื่องที่เรามีประสบการณ์อันช่ำชองเราจะลืมพึ่งพาพระองค์เรื่องที่เราทำได้เราจะลืมพึ่งพาพระองค์สังเกตดีๆมันเป็นเพียงแค่เส้นได้บางๆเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่แม้แต่ประสบการณ์อันสุดยอดในชีวิตของเราที่เรามีความรู้เรื่องที่เราทำบนโลกใบนี้เราก็จะพึ่งพาพระองค์พระองค์จะฆ่าลูกจะยิงตะปูดอกนี้ขอพระเจ้าได้โปรดนำลูกให้มันยิงเข้าช่องถูกและไม่เกิดอุบัติเหตุเห็นไหมมันดูง่ายๆไหมเพราะตะปูดอกเดียวเนี่ยช่างคนยิงได้ดิฉันนี่เป็นคนที่ตอกตะปูไม่เคยทีเดียวแล้วปึ้งเข้าไปอ่ะมันจะคดไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรแม้กระทั่งไอ้เปิดไอ้หมุดเล็กๆผ้าม่านอ่ะตอกปึ้งคดเราคิดว่าเราทำได้นะเพราะฉะนั้นการที่เราจะพลิกฟื้นได้เราต้องพึ่งพาพระเจ้าทุกเรื่องถ้าอยากเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเราต้องเอาตัวของเราเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์เวลาลูกของเรามาอยู่ภายใต้การดูแลของเราหรือเชื่อฟังเรามาอยู่ภายใต้การปกครองเรารักลูกเราไหมรักไหมคะรักถ้าวันไหนลูกดื้อเราบอกว่าไงดื้อจังดื้อตีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพยายามนำชีวิตของเรามาอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าเชื่อฟังวันอาทิตย์มานมัสการพระเจ้าสุดยอดมากพี่น้องเหนื่อยดิฉันทราบดีเพราะดิฉันเคยผ่านการทำงานข้างนอกมาก่อนจันทร์ถึงเสาร์ออกจากบ้าน6 โมงเช้ากลับบ้าน 3 ทุ่มจันทร์ถึงเสาร์วงเวียนชีวิตเป็นแบบนี้แล้วงานนี้ไม่ได้ธรรมดาไม่ได้ได้เงินมาง่ายๆนะจ๊ะพักแค่ตอนเที่ยงบ่ายโมงเกิน1 นาทีถูกหักตังค์
ราะฉะนั้นดิฉันเข้าใจวัฏจักรของการทำงานข้างนอกบางคนเคยบอกดิฉันว่าพี่ไม่เข้าใจหรอกมาตรงไหนไม่เข้าใจเหลามาจะพูดให้ฟังโดนลูกน้องคำพูดถากถางเหรอโดนมาแล้วเพราะว่าดิฉันคุมผู้ชายแล้วผู้ชายผู้หญิงไม่รู้เป็นไรผู้ชายต้องใหญ่กว่าเสมอแต่ดิฉันก็คุมกลับเพราะว่าสิทธิอำนาจดิฉันมีมันก็เลยจะมีคำถากถางมีการฟาดงงฟาดงาไม่ทำตามอะไรอย่างนี้เพราะนั้นมันคือวิถีชีวิตแต่พี่น้องคะยากอบทที่1ข้อ12บอกว่าคนที่ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขพอเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาจะได้มงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์นักเรียนนักศึกษายากเอาเวลาสอบมัธยมแล้วเนี่ยนะเด็กวิทย์ยากไหมเบื่อไหมถ้าไม่เบื่อนี่จะนับถือเลยเนี่ยกาเซียจะเป็นคนที่พิเศษมากถ้าเขาไม่เบื่อเรื่องเรียนนักเรียนจะเบื่อเรื่องเรียนเบื่อเคมีโอ้โหตารางธาตุห้องทำไมใช้ทำมาหากินก็ไม่ค่อยได้แต่ทุกคนที่เรียนเคมีต้องท่องจบออกมารู้2ตัว H2O กับ CO2 มันลืมหมดก็ไม่เข้าใจพี่น้องคะชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยเหมือนกับการเรียนเบื่อไหมเบื่อเบื่อกฎเกณฑ์ไหมเบื่ออยากแหกกฎไหมอยากวันจันทร์ถึงเสาร์ทำงานหนักวันอาทิตย์อยากนอนไหมอยากพี่สุ่มให้อ่านพระคัมภีร์รู้ไหมว่าต้องอ่านรู้แต่ทำไหมไม่อยากเอาอยากขอบคุณมากครับน่ารักนี่นี่แม่แม่ผมมือขอบคุณนะน้อง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 น่ารักน้องน้องทีมนมัสการน่ารักมากนะจ๊ะสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าดิฉันเชื่อว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งเหมือนดิฉันที่ต่อสู้สุดกำลังเหมือนกันในการเอาชนะตัวเองนะดิฉันบอกว่าอย่าแข่งกับคนอื่นให้แข่งกับตัวเองแต่เราสามารถที่จะดึงสติหนุนใจได้ถ้าไม่อ่านพระคัมภีร์นานๆเราต้องบอกให้เขาอ่านพระคัมภีร์ถ้าไม่นมัสการเราต้องบอกให้เขานมัสการเราอย่าปล่อยลอยแพดิฉันเพิ่งบอกน้องไปว่าดิฉันเพิ่งกระแสไปเหมือนกันอ่านพระคัมภีร์ไม่ได้เจ็บตาเจ็บหูไม่อยากได้ยินเสียงตัวเองอ่านนะฮะขอบคุณพระเจ้านะคนที่ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตการดำเนินชีวิตคริสเตียนเหมือนการเรียนคนที่กำลังเรียนเคมีเรียนวิชายากๆมันอาจจะมีการเบื่อมันอาจจะมีการทรมานอดตาหลับขับตานอนหายใจเข้าออกเป็นสูตรต่างๆแต่เมื่อสอบผ่านแล้วเป็นไงคะลงฟินเบอร์ไอ้ที่ทุกข์อยู่เมื่อวานนี้มันไม่รู้มันไอ้ข้างหลังนี่มันใครวะที่มันทุกข์เมื่อวานนี้แต่พอสอบผ่านผลประกาศออกมาผ่านภูเขาลูกนั้นมันระเบิดตึ้มหมดชีวิตคริสเตียนก็เป็นอย่างนั้นล่ะค่ะวันนี้ท่านอาจจะวิกฤตเรื่องการเงินวันนี้ท่านอาจจะวิกฤตเรื่องสุขภาพวันนี้ท่านอาจจะวิกฤตเรื่องการแยกร่างในการทำสิ่งต่างๆพร้อมกันห่วงหน้าพะวงหลังแต่จำไว้ว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์ต้องการให้เราเข้ามาพึ่งพาพระองค์สุดมือของเราคือมือของพระเจ้าสุดใจของเราคือหัวใจของพระเจ้าสุดความคิดของเราคือความคิดของพระเจ้าอย่าจำกัดอยู่แค่สุดมือสุดใจสุดความคิดของเราจงปล่อยให้มันไปสุดๆที่พระเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะขอให้เราจดจำไว้เสมอว่าในฐานะที่เป็นคริสเตียนทุกคนมีความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่แล้วเราทุกคนมีความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่แล้วเราได้รับความโปรดปรานไม่ใช่เพราะว่าตัวเราดีหรือว่าเราน่ารักแต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราเพราะพระเยซูคริสต์ผู้ทรงยอมไถ่ส
เสียสละพระชนเพื่อเราพอพระเยซูคริสต์ทรงยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อเรานับจากวันนี้พี่น้องคะแม้ว่าเราจะเผชิญกับความยากลำบากเพียงไหนเราต้องจดจำไว้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่อย่ากังวลหรือทุกข์ร้อนจนเกินไปให้เราเชื่อมั่นให้เรามั่นใจในความเป็นพระเจ้าแล้วเดินออกไปอย่างที่พระธรรมอิสยาห์บอกให้เราไปประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าบอกกับโลกนี้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเยซูคริสต์ทรงรักท่านให้เราทำสิ่งนี้ด้วยกันเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นองค์อธิปไตยสูงสุดในชีวิตของเราอาเมน